ัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาทำเมนูอาหารง่ายๆนะคะอาหารง่ายๆแล้วกินง่ายๆเลยนะคะค่ะลูกชิ้นไวๆผักบุ้งจีนนะคะลูกชิ้นไวๆต้มลูกชิ้นไวๆผักบุ้งจีนนะคะแล้วก็แบบบะหมี่นะคะบะหมี่นะคะบะหมี่ไวๆผักบุ้งลูกชิ้นผักบุ้งจีนนะคะเรามาทำกันได้เลยนะคะวันนี้ก็มีอุปกรณ์นะคะก็มีลูกชิ้นผักบุ้งจีนง่ายๆนะคะแล้วก็ไวๆนะคะไวๆเส้นไวๆนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเราก็ไม่ต้องไปทำเราเอาสิ่งที่ว่ากินง่ายๆช่วงกลางคืนนะคะเราว่ากินของที่ง่ายๆที่สุดนะเราก็มาทำกันเลยนะคะเปิดแก๊สก่อนนะคะวันนี้เราก็จะใช้หม้อหุงข้าวเนี่ยแหละค่ะหม้อหุงข้าวเล็กก็ง่ายๆอีกนะคะง่ายๆนะคะก่อนอื่นให้เราตักนี่นะคะผงปรุงรสนะคะของไวๆนะคะเราลองกินไวๆบ้างนะอร่อยนะคะรสชาติอร่อยนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันเจียวนะคะที่เขาแพ็คเอาไว้แล้วนะก็ไวๆเราจะใส่รวมกันไปเลยนะคะใส่ลูกไปนะคะแล้วก็มากินกันน่าอร่อยนะคะมีน้ำให้อ่อนๆ ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะนี่นะคะเราก็จะใส่นะคะลูกชิ้นลูกชิ้นเราจะใส่ทีหลังเพราะว่าลูกชิ้นเราใส่ไปก่อนนะมันก็จะใบใหญ่นะคะใส่กันนะคะว่าอร่อยขนาดไหนกินเข้าไปเลยมีรสกลมกล่อมแล้วก็น้ำซุปที่ก่อนน้ำปลาไปหน่อยนึงนะใช้หม้อหุงข้าวเก่าๆเนี่ยละค่ะตามลงไปร้อยแล้วตามลงไปนะคะเราก็เพิ่มพริกไทยไปอีกหน่อยนะคะพริกไทยนะคะลงไปน้อยหนึ่งนะคะต่อไปก็ไม่ต้องเติมอะไรมากนะคะเราก็จะใส่เอาบะหมี่ใส่ที่หลังนะคะแล้วเอาไฟอ่อนก่อนนะคะไฟมันแรงไฟใช่ไหมไฟมันแรงไฟไฟแรงไปนะคะแล้วเราก็จะมากินกันว่าแซ่บขนาดไหนนะคะเราก็ใส่ชิ้นนะคะมาใส่ของก่อนแล้วกันนะเพราะลูกชิ้นแป๊บเดียวก็ใช้ผักกันนะมีผักอะไรในตู้เย็นก็มาใส่ได้นะคะแต่ที่ว่าเรามีผักบุ้งจีนไม่ต้องใส่ผักกันนะลงนะคะมีอะไรเราก็ใส่ไปนี่นะคะให้สุกก่อนนะคะให้สุกนิ่มๆเลยสุกนิ่มๆเลยนะคะกินง่ายด้วยกินง่ายๆเลยจ้ะใส่ไปแล้วเราใส่พริกป่นลงไปอีกหน่อยนะคะในนี้เลยให้รสชาติเขาอร่อยนะคะเห็นไหมคะกินง่ายๆวันนี้อาหารง่ายๆอยากกินแบบนี้ง่ายๆนะคะเราอยากกินอะไรเราก็เอามาทำทีเลยดีกว่าเนาะนี่นะคะนี่เดี๋ยวเราส้มจะใส่เส้นไปเนาะ
ใส่เต้นลงไปเลยจ้ะใส่เต้นไปร้องไห้อีกแล้วน้องหนูบ้านนู้นเด็กชอบร้องจริงเสียงดังมากมากเลยจ้ะนะนึกว่ารับแล้วนะคะเด็กงงแงมากเลยนะเนี่ยบ้านนู้นอ่ะไม่โอลูกเลยเด็กงงแงค่ะเดี๋ยวใส่ลูกชิ้นลูกใส่ไปหมดเลยค่ะใส่ไปหมดเลยให้สูตรนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะพอตรงนี้นะพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมานั่งทานกันนะคะว่าอร่อยขนาดไหนเราใส่ผักบุ้งผักบุ้งจริงไม่อร่อยนะคะเขาจะนิ่มอะค่ะนี่เราจะปิดนะคะเดี๋ยวปิดเลยนะคะผักบุ้งจีนนะคะเขาจะนิ่มมากเลยนะคะนิ่มแล้วมันแบบว่าทำให้เรากินนะคะนี่อร่อยอร่อยนุ่มนะคะนุ่มแบบว่าไปทุกอย่างเลยนะคะขอโทษนะคะบ้านนู้นเด็กเขาร้อนนะคะค่ะก็แบบว่านุ่มอร่อยนะคะคือลูกชิ้นนี่นะคะเป็นลูกชิ้นหมูนะอร่อยมากเลยค่ะทำน้ำจิ้มนะคะจิ้มได้สบายสบายเลยนะคะลูกชิ้นหมูเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูนะคะนี่นะคะใส่นะคะเห็นไหมของง่ายๆเราก็ทำง่ายๆใส่จานใหญ่นะเนี่ยใส่จานใหญ่อันนี้ใช้ไวๆนะคะไวๆนะคะไวๆไวๆค่ะนี่ค่ะลูกชิ้นอร่อยขนาดไหนนะคะไม่ต้องมีอะไรมีของเรามีอุปกรณ์อยู่ในบ้านแล้วนะมีลูกชิ้นมีอะไรเราซื้อเก็บนะคะแพ็คแช่เย็นเอาไว้เลยนะคะเวลาเราอยากจะทานนะคะเราก็เอามาทำได้เลยนะแบบทำง่ายๆนะคะทุกคนนะคะทำงานกันนะก็มีนะคะไม่ไหวๆกับมาม่านะคะเราก็เอามาดัดแปลงมีหมูมีไก่อะไรก็เอามาทำดัดแปลงได้กินได้นะคะสบายเนี่ยเทน้ำก่อนนะคะเอานี่ผ้าพะร้อนค่ะพะร้อนมากเลยนี่นะคะเห็นไหมคะของง่ายๆกินง่ายๆแค่เรามีลูกชิ้นติดบ้านนะคะลูกชิ้นหมูนะคะติดบ้านนะคะก็ทานได้สบายๆเลยนะคะก็ไม่มีนะคะมีลูกชิ้นหมูแล้วก็บะหมี่ไวๆกับผักเครื่องปรุงรสของเขานะแล้วก็นี่ค่ะสำคัญก็คือผักบุ้งจีนนะคะเราก็ทำไปในนี้นะคะเพื่อความอร่อยอร่อยนะคะอร่อยเลยนะคะเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะคะเราจะชิมดูนะคะไม่ชิมก็ทานได้เลยจ้าเนี่ยของนี่นะคะดูรสชาตินะคะจะมีลูกชิ้นเห็นไหมลูกชิ้นจัมโบ้รสชาติอร่อยจังเลยอร่อยมากป่ะซื้อก๋วยเตี๋ยวก็40-45แล้วก็มีลูกชิ้นกับแพ็คเอาไว้นะคะไปในบ้านซื้อมาก็แช่ตู้เย็นนะคะเอาไว้นะคะถนอมอาหารเอาไว้นะคะเราอยากกินนะคะกลางคืนนะคะเราก็มากินเนาะเอามากินนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะไม่อันนี้ไม่เผ็ดนะคะเรามาใส่เผ็ดขอโทษนะคะจามค่ะโดนพริกไทยเข้าไปแล้วจามเลยนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาทานได้ไหมจานนี้นะคะร้อนๆค่ะนี่นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะทานด้วยกันเนาะมันจะไม่มีอะไรมากนะคะไม่มีมากไม่ต้องจัดอะไรมากนะคะมีจานใหญ่ใบหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะทานนะคะก็มีจานทำลูกชิ้นแบบที่เราทำเอาไว้สงสัยหลงฝนนะคะ
คะพริกไทยโดนไม่ได้เลยนะคะโดนแล้วจามตลอดจริงๆนะคะค่ะอันนี้นะส้มก็ขอจบคลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะด้วยเอาดิผ้ามาลองตรงนี้นะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต้มนะคะลูกชิ้นนะคะบะหมี่ไวๆผักบุ้งจีนรสแซ่บๆอร่อยถึงใจนะคะลูกชิ้นจัมโบ้นะคะหมูนะก็อร่อยถึงใจไปเลยนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะส้มนะคะช่วงเช้าก็ทำแบบนี้กินนะประหยัดแล้วก็อร่อยด้วยนะคะค่ะสวัสดีไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะค่ะบ๊ายบายนะคะสาธุนะคะค่ะสวัสดีค่ะ